ซึ่งตอนนี้สังคมกำลังมองนะอาจารย์ว่ามันเหมือนกับเป็นการชนกันไหมระหว่างรัฐบาลซึ่งก็มั่นใจว่าหรือมีหน้าที่ที่ต้องมีนโยบายไปรับปากคนเอาไว้แล้วด้วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่แบงก์ชาติเหมือนกับมีหน้าที่ในการรักษาวินัยการคลังกุญแจล็อกเซฟไม่ยอมไม่ใช้ 500,000 ล้านในมุมอาจารย์คิดว่ามันจะไปทางไหนได้ฮะมันจะไปทางหาทางครึ่งทางได้มั้ยหรือที่สุดมันจะซ้ายขวาคือทําไม่ได้เลยครับอาจารย์คิดว่ามันจะไปยังไงก็สามารถดําเนินการได้คิดว่าทําได้เนื่องจากว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยครับมันเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงกับประชาชนไว้ครับคือถ้าเรายึดมั่นในเรื่องกลไกประชาธิปไตยรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ในการทำตามสัญญาประชาคมที่ให้ไว้ครับแต่เพียงแต่ว่าการดำเนินการเนี่ยในบางนโยบายเนี่ยมันก็ต้องรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านอย่างความเห็นของแบงก์ชาติก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นแย้งมีความเห็นแตกต่างแต่ว่าเราต้องไม่ขยายความขัดแย้งนะเพราะว่าในการบริหารเศรษฐกิจประเทศเนี่ยและยิ่งเศรษฐกิจของเราก็โตต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยเราต้องการความมีเอกภาพและการประสานงานกันระหว่างนโยบายการเงินและนโยบายการคลังแต่การแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นนโยบายการคลังแบงก์ชาติไม่สามารถมีอำนาจมาสั่งการอะไรได้อยู่แล้วแบงก์ชาติดูแลนโยบายการเงินถูกต้องครับถูกต้องอัตราดอกเบี้ยถูกต้องซึ่งก็แบงก์ชาติก็ไม่ได้ลดดอกเบี้ยตามที่รัฐบาลขอร้องใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ซึ่งนั้นตรงบทบาทตรงบทบาทตรงบทบาทอัตราดอกเบี้ยเขามีหน้าที่ในการกำหนดครับแต่นโยบายแจกเงินเป็นการคลังเป็นการคลังคือถ้าตัดสินใจโดยรัฐบาลแล้วก็สามารถดำเนินการได้แต่ว่าแบงก์ชาติก็สามารถมีความเห็นแย้งหรือมีข้อคิดเห็นซึ่งก็ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรสามารถทำได้ถ้าถามอาจารย์ฟันธงเลยคือแบงก์ชาติไม่มีสิทธิ์ขวางแบงก์ชาติมีสิทธิ์ให้ความเห็นแต่ว่าอันนี้มันเป็นอำนาจของรัฐบาลมันเป็นอำนาจของรัฐบาลแต่การที่รัฐบาลไม่ฟังก็จะทำให้รู้สึกว่ารัฐบาลก็เข้าใจว่ารัฐบาลฟังนะเพราะว่าไม่งั้นถ้ารัฐบาลไม่ฟังเลยเนี่ยมันจะแจกหนักกว่านี้ถูกไหมเพราะว่าแล้วมันไอ้คนที่เป็น คนที่มีรายได้สูงมากๆจะไม่ถูกตัดออกไปนี่คือมันตัดไปแล้วนี่คือฟังแล้วนี่คือเหลือชนชั้นกลางระดับล่างกับผู้มีรายได้น้อย คือคนยากจนชนชั้นกลางระดับเจ็ดหมื่นถูกไหมฮะคือที่ฟังแล้วซึ่งในมุมอาจารย์คิดว่าเอาเขาฟังเต็มที่แล้วเขาฟังระดับตรงนี้แล้วผมใช้คำว่าฟังระดับหนึ่งมากกว่าฟังเต็มที่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ฟังระดับแต่ไม่สามารถลดกว่านี้ได้แล้วคือหมายถึงว่าแบงก์ชาตินี่ก็บอกว่าคุณแจกเฉพาะคนด้อยโอกาสเลยบัตรคนจนก็มี15 ล้านคือถ้ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องแจกระดับนี้แต่ถ้าบอกจะช่วยคนจนเนี่ยก็150,000 ล้านถูกไหมฮะครับอันนั้นมันก็จะลดขนาดลงมาอีกนะแต่ถ้าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็แจกระดับที่รัฐบาลต้องการแจกเนี่ยก็ดีระดับหนึ่งครับนะฮะแต่ถ้าต้องการช่วยคนจนเนี่ยก็ลดลงมาอีกเฉพาะช่วยคนจนแต่จะไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะกระตุ้นได้บ้างแต่ไม่มากเท่ากับแจกชนชั้นกลางด้วยนะฮะเพราะถ้าถามในมุมนักเศรษฐศาสตร์เลยเนี่ยอาจารย์คิดว่ารัฐบาลก็มีเดิมพันมันมีความเสี่ยงไหมเอาละถ้าตัดสินใจเด็ดขาดเลยนะสวนเลยเนี่ยเอาละแบงก์ชาติแสดงความเห็นมาก็แต่ฉันจะทำแบบนี้มันจะมีความเสี่ยงอะไรที่มันอาจจะกระตุ้นได้ไม่เป็นไปตามนั้นก็สุดท้ายจะมาเสียใจว่าโอ้ฉันน่าจะฟังแบงก์ชาติถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ใช้พรบเงินกู้ความเสี่ยงก็ลดลงละคือการที่รัฐบาลใช้งบปี67-68ก็ลดลงธกส.ส่วนหนึ่งธกส.ก็ความเสี่ยงลดลงละแต่ถ้าความเสี่ยงจะลดลงอย่างสมบูรณ์เลยเนี่ยนะเนื่องจากว่าองค์กรอิสระทั้งหลายหรือเครือข่ายทั้งหลายที่บริหารประเทศอยู่เนี่ยมันเป็นเครือข่ายที่มันถูกตั้งโดยรัฐบาลรัฐประหารเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนฉะนั้นถ้าไม่ต้องการความเสี่ยงทางการเมืองเลยก็ทำที่ตามที่ผมแนะนำนะก็ทำทีละเฟสแล้วก็ทำไปปี67-68-69ทีละเฟสก็คือเงินก็ไม่ได้เต็ม500,000ทีเดียวถูกต้องก็ทยอยทำไงการกระตุ้นก็จะไม่ได้ไปเต็มกำลังไหมก็จะน้อยลงก็จะน้อยลงก็ต้องเน้นไปที่กลุ่มที่ลำบากกลุ่มที่มีความเดือดร้อนจากเศรษฐกิจอ๋อถ้าอาจารย์เสนอคือ3ไปทำเป็นถาม3เฟสจริงๆผมเสนอเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากแบงค์ชาติมากที่พูดตั้งแต่แรกนะ แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าในเมื่อรัฐบาลตัดสินใจแล้วเนี่ย
เราก็ต้องมานั่งดูว่ารัฐบาลตัดสินใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป้าหมายของรัฐบาลคืออะไรกระตุ้นเศรษฐกิจคือกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้ผมก็เคยให้ความเห็นไปว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความจำเป็นในการกระตุ้นน้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจไทยมันยังไม่มีวิกฤตแต่ไม่ได้หมายความว่าปีหน้าจะไม่มีหรือ2ปีข้างหน้าจะไม่มีถูกไหมเพราะสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกมันก็ผันผวนมากอย่างการที่สงครามในตะวันออกกลางมันเริ่มดูท่าว่าจะขยายวงเนี่ยระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมันกระทบกับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยแน่นอนครับถูกไหมมันอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตคือถ้าไม่ต้องการความเสี่ยงทางการเมืองเลยก็ทำแบบที่ผมบอกก็คือทยอยใช้ผ่านงบประมาณแต่ถ้าให้ดีที่สุดถ้าต้องการที่จะดูแลคนยากจนผู้มีรายได้น้อยก็ทำระบบสวัสดิการเลยทำรัฐสวัสดิการเลยส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ต้องประเมินว่าเราต้องการการกระตุ้นแค่ไหนครับนะคือถ้าเศรษฐกิจมันขยายตัวได้ดีระดับนึงเราก็ไม่จำเป็นจะต้องอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปกระตุ้นเวลาหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจท่านอาจารย์มันต้องอัดไปทีเดียวในรอบเดียวกันในเวลาเดียวกันเลยมั้ย500,000 ล้านมันถึงจะเกิดการไหลเวียนอย่างหลายวงถ้าเศรษฐกิจมันจมลึกนะฮะสมมุติมันตกลงไปในหลุมเนี่ยเวลาปั๊มขึ้นมาก็ต้องปั๊มแรงแล้วก็ใหญ่ๆลงไปเลยถูกต้องถ้าปั๊มทีละเล็กทีละน้อยมันไม่มีผลครับถูกไหมแต่เราต้องประเมินก่อนว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันตกอยู่ในหลุมหรือเปล่ามันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ตอนนี้คือมันขึ้นมาปงปากหลุมนิดหน่อยแล้วฉะนั้นวิธีช่วยก็คือดึงขึ้นมาก็พอมันดึงขึ้นมาก็พอค่อยๆดึงขึ้นมาค่อยๆดึงขึ้นมาซึ่งใส่500,000ทีเดียวเลยก็ไม่จำเป็นในเวลาแบบนี้ใส่500,000ทีเดียวในคราวเดียวกันก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นเยอะและอาจจะเกิดเงินเฟ้อขึ้นบ้างแต่ว่ามันเนื่องจากว่าไทยเนี่ยมันมีเงินฝืดอยู่คือดอกเบี้ยมันติดลบครับแล้วมันก็มีกำลังการผลิตส่วนเกินอยู่คือโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยมันเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆมันใช้ไม่เต็มที่ครับเพราะมันมีปัญหาการเติบโตต่ำถูกไหมอันนี้มันก็มีเหตุของการที่จะต้องปั๊มเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ว่าปั๊มแค่ไหนที่มันพอดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญต้องประเมินให้ดีครับครับฉะนั้นอาจารย์มองปรากฏการณ์แบงก์ชาติท่าทีแบงก์ชาติกับรัฐบาลควรจะคุยกันหรือว่าดูท่าทีจะคุยกันยากขึ้นแล้วก็ต้องคุยกันอยู่แล้วฮะยังไงก็ต้องทำงานร่วมกันยังไงก็ต้องทำงานร่วมกันไม่มีทางที่จะต่างคนต่างไปหรืออย่างดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คาใจรัฐบาลมาตลอดนี่ไปเรียกแบงค์มาคุยเองเรื่องดอกเบี้ยครับมันก็จะเป็นปมเล็กๆน้อยๆนะอาจารย์มันมีปัญหาไหมในภาพรวมก็จริงๆมันต้องเป็นทีมเดียวกันใช่ไหมรัฐบาลกับแบงค์ชาติถูกต้องต้องเป็นทีมเดียวกันหรือจริงๆเขาถ่วงดุลกันถูกแล้วเขาต้องตรวจสอบกันเองคือมันต้องประสานกันนะแต่ประสานกันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปในทิศทางเดียวกันตลอดประสานกันนี่หมายความว่าคุณกระตุ้นแรงๆนะผมจะค่อยๆดูเรื่องเสถียรภาพให้คือมันต้องอย่างนี้ต้องไปทีมเดียวกันหรือผมบอกตอนนี้มันหนี้สาธารณะมันเยอะนะเอานโยบายการเงินช่วยหน่อยเพราะว่าหรือแม้กระทั่งกลไกในการทำงบประมาณเนี่ยเนื่องจากมันมีปัญหาทางการเมืองและจัดตั้งรัฐบาลล่าช้างบปี67ไม่ออกเลยเงินไม่เข้าสู่ระบบเลยแบงก์ชาติช่วยผ่อนคลายทางการเงินหน่อยเพราะว่ามาตรการทางการเงินเนี่ยมันตอบสนองได้ทันทีแต่นโยบายการคลังเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการทางการเมืองผ่านระบบราชการอีกกว่าเงินจะเข้าสู่ระบบถูกไหมครับพอดีคือประชาชนก็ที่เดือดร้อนก็ตายพอดีไม่งั้นถ้าสวนอย่างนี้สภาพเศรษฐกิจรวมจะเป็นยังไงอาจารย์ถ้ามันเหมือนกับยืนคนละขั้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็จะน้อยลงแล้วก็ก็เหมือนสมมติว่าเรากำลังพายเรืออยู่แล้วอีกคนนึงก็ดึงลังไว้ตลอดมันก็ไปข้างหน้าไม่ได้หรือคนที่พยายามพายไปข้างหน้าก็ต้องอธิบายให้คนที่คัดท้ายให้เข้าใจว่าไปตรงนี้เดี๋ยวชนหินหน้าอะไรเงี้ยคือมันต้องช่วยกันอ่ะเหมือนต้องช่วยกันอ่ะเดี๋ยวตามดูกันต่อนะถ้ามีสถานการณ์อะไรจะมาช่วยเชิญอาจารย์มานั่งคุยกันครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ